อ่ะสำหรับคนที่กำลังมองหาเห็ดนะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับหรือเข้าไปที่ PIGLZ นะผม Dragon Shop X นะเพื่อนๆนี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดน่ะให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับเอาละฮะก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอททุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเรามาตามสัญญากันนั่นเองนะครับโดยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเราจะมารีวิวนะครับเจ้าตัวละครใหม่ล่าสุดภายในเกม Creature of Sonalia นะครับโดยเจ้า Creature ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวละครใหม่เพียงตัวเดียวนะครับที่ได้ทำการอัปเดตเข้ามาในอัปเดตประจำสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเรามาดูรายละเอียดนะครับรวมไปถึงวิธีการได้รับนะครับของเจ้า Creature ตัวนี้กันนะแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็รบกวนด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe และกดหนึ่งให้ช่องผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทาง TikTok ด้วยนะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เล่น TikTok เนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับในช่องผมได้นะยังไงหากรับชมแล้วเนี่ยนะครับฝากกดหัวใจแล้วก็ฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะครับโอเคแล้วถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูนะครับรายละเอียดของเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ตัวนี้กันเลยดีกว่าครับอ่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆเราก็มาตามคำสัญญาจากในคลิปวิดีโอก่อนหน้านะครับที่เราเนี่ยนะครับได้บอกกันเอาไว้ว่าหลังจากที่ทางเกม Creature of Sonalia เนี่ยนะครับทำการอัปเดตแล้วเราจะมารีวิวนะครับฉบับจัดเต็มสำหรับเจ้า Creature ตัวใหม่นะครับที่เป็นตัวละครใหม่ประจำสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้า Creature ตัวนี้เนี่ยนะครับที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวละครใหม่เพียงตัวเดียวนะครับในอัปเดตประจำสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับชื่อของเจ้า Creature ตัวนี้เนี่ยนะครับก็มีชื่อว่าเจ้าเมียรักนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเจ้าเมียรักเนี่ยนะครับเป็นตัวละครใหม่เพียงตัวเดียวสำหรับอัปเดตประจำสัปดาห์นี้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยวิธีการนะครับในการได้รับเจ้าเมียรักเนี่ยนะครับเพื่อนๆเราสามารถรับได้นะครับจากการสุ่มเจ้าเมียรักเนี่ยนะครับจากตู้บูสเต็ดกาชาตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งนะครับเงื่อนไขหรือว่าวิธีการเข้ามาที่หน้าตัวบูสเต็ดกาชานี้เนี่ยนะครับเราก็กดที่ช็อปทางด้านล่างนะครับแล้วก็กดที่ออกครีเจอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่กาชาตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งนะครับตู้บูสเต็ดกาชาเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านท้ายๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับเงื่อนไขในการสุ่มตู้นี้เนี่ยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีเจ้าตัวบูสเต็ดกาชาโทเค็นหรือว่าเหรียญนะครับในการสุ่มตู้บูสเต็ดกาชาเนี่ยนะครับจำนวน1เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้เจ้าตัวมัชรูมหรือว่าเห็ดเนี่ยนะครับอีก250เห็ดต่อการสุ่ม1ครั้งนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวบูสเต็ดกาชาโทเค็นอันนี้เนี่ยนะครับเราจะสามารถหาได้นะครับจากการทำกาชามิชชั่นนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการทำกาชามิชชั่นเนี่ยนะครับก็ให้เราไปที่นะครับมิชชั่นตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่กาชาตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะเข้ามาที่หน้านี้ใช่ไหมก็ให้เราดูที่นะครับบูสเต็ดกาชาโทเค็นตรงนี้นั่นเองนะครับก็จะมีเงื่อนไขหรือว่าภารกิจให้เราเนี่ยนะครับทำทั้งหมด5ภารกิจด้วยกันนั่นเองนะครับซึ่งนะครับผมจะอธิบายวิธีการทำแบบคร่าวๆละกันนะโดยในภารกิจแรกเนี่ยนะครับให้เราเนี่ยทำการ Grow 10 Different Dairy Boosted Creature to Adulthood นะครับเควสนี้เนี่ยนะครับง่ายๆเลยให้เราเนี่ยนะครับใช้ครีเจอร์ที่ได้รับบูสต์ประจำวันเนี่ยนะครับไปเจริญเติบโตภายในเกมนะครับทั้งหมด10ตัวด้วยกันนะครับโดย10ตัวนี้เนี่ยนะครับต้องเป็นตัวที่ไม่ซ้ำกันนะครับแล้วก็ต้องเจริญเติบโตไปถึงร่างอดัลด้วยนั่นเองนะครับซึ่งครีเจอร์ที่เป็นไดรี่บูสต์เนี่ยนะครับดูง่ายๆเลยก็คือให้เราไปที่วิวครีเจอร์ทางด้านล่างนะครับแล้วก็กดที่ออกครีเจอร์ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยนะครับสังเกตที่รูปครีเจอร์ทางด้านซ้ายนะว่ามันจะมีคล้ายๆกับเป็นอักษรนะครับอยู่ทางด้านมุมขวาบนนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นซิมาบูแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีบูสต์ที่เป็นไดรี่บูสต์แบบนี้นั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นคาราวูลาดิสนะครับครีเดียนมอร์แรงไกนะครับซึ่งนะครับเจ้าบูสต์เหล่านี้เนี่ยมันจะทำการสุ่มนะครับทุกๆ24ชั่วโมงนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้ลงไปแล้วเนี่ยนะครับครีเจอร์ต่างๆที่ได้รับไดรี่บูสต์เนี่ยก็น่าจะสุ่มใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับสังเกตดูนะครับว่าน้ำในวันนี้เนี่ยนะครับมีครีเจอร์ตัวไหนที่ได้รับบูสต์อยู่บ้างนั่นเองนะครับซึ่งใน1วันเนี่ยนะครับน่าจะมีครีเจอร์ที่ได้รับบูสต์ประมาณ4ถึง5ตัวนั่นเองนะครับก็ให้เรานะครับใช้ครีเจอร์เหล่านี้เนี่ยนะครับเข้าไปเล่นภายในเกมนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้พวกมันเนี่ยนะครับเจริญเติบโตไปถึงร่างอดัลหรือว่ามีค่าอายุเนี่ยนะครับ66แต้มขึ้นไปนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับเควสนี้เนี่ยก็จะเสร็จสิ้นไปเลยนั่นเองนะครับย้ำว่า10ตัวที่เราต้องนำไปโตเนี่ยนะครับห้ามเป็นตัวละครที่ซ้ำกันด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเควสนี้ก็น่าจะใช้ระยะเวลาในการทำเนี่ยประมาณ 2-3 วันประมาณนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะเควสที่2นะครับให้เรา complete all mission and claim reward นะครับ from 50 region mission as a boosted creature นะครับเควสนี้ก็เหมือนเควสที่1เลยนะครับให้เราเนี่ยใช้ครีเจอร์ที่ได้รับบูสต์ daily boost เนี่ยนะครับเข้าไปเล่นภายในเกมนะครับแล้วก็ไปทำภารกิจหรือว่ามิชชั่นนะครับของภูมิภาคต่างๆเลยนะครับจำนวนทั้งหมดนะ50ภารกิจด้วยกันนะครับซึ่งเราสามารถทำภารกิจซ้ำๆได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆย้ำว่าต้องใช้ครีเจอร์ที่ได้รับ daily boost เข้าไปทำเท่านั้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้ทำการกดเคลมด้วยนั่นเองนะครับเคลมพวกของรางวัลต่าง
อะไรพวกนี้นะครับซึ่งหลังจากที่ครบ50มิชชั่นหรือว่า50ภารกิจแล้วเนี่ยเควสนี้ก็จะเสร็จสิ้นไปนั่นเองนะครับส่วนเควสที่นะครับ3 4 5เนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยง่ายๆเลยให้เราเนี่ยนะครับอันที่3เนี่ยให้เราทำการเดินนะครับหรือว่าเคลื่อนที่นะครับบนพื้นดินนะครับเป็นจำนวน 35,000 แต้มนั่นเองนะครับอันที่4ให้เราเนี่ยว่ายน้ำนะครับเป็นจำนวนทั้งหมด 35,000 แต้มแล้วก็สุดท้ายให้เราเนี่ยนะครับ flying หรือว่าบินบนอากาศเนี่ยนะครับจำนวนทั้งหมด 35,000 แต้มนั่นเองนะครับเควสนี้ก็จะเสร็จสิ้นไปเลยนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เราเนี่ยนะครับเสร็จทั้ง5ภารกิจแล้วเนี่ยนะครับเจ้าตรง Boosted Gacha Token ตรงนี้นะครับเราก็สามารถกดเคลมได้เลยนั่นเองนะครับหรือเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ไม่สะดวกที่จะทําภารกิจบางภารกิจเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะกด Unlock ตรงนี้นะครับแต่ว่าจะมีเงื่อนไขก็คือเพื่อนๆเนี่ยต้องใช้ Mission Token เนี่ยนะครับในการนะครับสคริปต์หรือว่าสั่งให้ภารกิจหรือว่าเงื่อนไขนั้นเนี่ยนะครับเสร็จในทันทีนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัว Mission Token เนี่ยนะครับมันจะมีราคาอยู่ที่50 Robux นั่นเองนะครับหรือเพื่อนๆท่านไหนที่นะครับขี้เกียจที่จะมานั่งทำภารกิจเลยเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถกด Unlock ใหญ่ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะต้องใช้ Fully Mission Token นะครับในการ Unlock เจ้าตัว Boosted Gacha Token ตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งราคาก็จะอยู่ที่150 Robux นั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ขี้เกียจไปนั่งทำภารกิจแล้วก็ไม่อยากไปเติม Robux แพงๆเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปสั่งซื้อนะครับเจ้าเมียรักหรือว่าเจ้าตัวละครใหม่ตัวนี้เนี่ยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปนั่งสุ่มได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปที่เพจ Pegasus Dragon Shop X ได้เลยนั่นเองนะครับทางเราเนี่ยนะครับมีเจ้าเมียรักหรือว่าเจ้าตัวละครตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้เนี่ยนะครับพร้อมจำหน่ายแล้วนั่นเองนะครับซึ่งหากเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจเนี่ยนะครับสามารถที่จะกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อเข้าไปที่หน้าร้านของเราแล้วก็สามารถที่จะส่งภาพนะครับของเจ้าเมียรักเนี่ยนะครับเข้าไปในแชทได้เลยนั่นเองนะครับก็จะมีแอดมินเนี่ยนะครับพร้อมให้บริการเพื่อนๆอยู่ตลอดเวลาเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องมาเติมโลบักแล้วก็มานั่งปลดล็อกภารกิจทีละภารกิจหรือว่านะครับมาปลดล็อกภารกิจใหญ่นะครับราคาอยู่ที่150โลบักก็จริงนะครับแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าต้องไปสุ่มในนี้ด้วยอีกนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าทำภารกิจแล้วเนี่ยนะครับจะได้รับเมียรักแบบ 100% เลยนะเพื่อนๆเนี่ยนะครับได้รับโทเค็นมาก็จริงนะครับก็ต้องมานั่งสุ่มตรงนี้อีกนั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยนะครับหากใครที่ขี้เกียจไปนั่งทำภารกิจแล้วก็ขี้เกียจไปเติมโรบักเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถไปสั่งซื้อเจ้าเมียรักได้จากเพจของเราได้ทันทีเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ยังไงฝากเอาไว้ด้วยนะครับอ่ะนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับได้รับบูสต์กาชาโทเค็นตรงนี้มาแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็ให้ไปที่นะครับช็อปแล้วก็กาชาบูสต์กาชาตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะใช้เจ้าตัวบูสต์กาชาโทเค็นเนี่ย1เหรียญแล้วก็เฮดอีก250เฮดในการซุ่ม1ครั้งนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยจะมีโอกาสได้รับเจ้าเมียรักนะครับหรือว่าเจ้าตัวละครใหม่ตัวนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่ 12.5% นั่นเองนะครับก็ค่อนข้างยากแล้วก็เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อยทีเดียวเลยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองสุ่มให้เพื่อนๆหน่อยนะครับได้รับชมกันสัก2ครั้งละกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับผมมีเจ้าตัว Boosted Gacha Token อยู่2เหรียญอยู่แล้วนั่นเองนะครับอ่ะทำการสุ่มไป2ทีเลยละกันนะครับแบบนี้เลยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านั่นเองนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยพอสมควรเลยนะครับอ่ะอันแรกนะครับได้เป็นเจ้าเต่าและอันที่2นะครับได้เป็นเมียรักนะครับดวงค่อนข้างมาทีเดียวเลยนะครับซึ่งนะเพื่อนๆก็น่าจะเห็นใช่มั้ยว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยพอสมควรเลยนั่นเองนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องสุ่มหลายทีสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ว่าผมก็ดวงค่อนข้างดีนะได้มา1ตัวแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะอันนี้ก็นะครับเป็นวิธีการได้รับนะครับเจ้าเมียรักหรือว่าเจ้าตัวละครใหม่ตัวนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะเราไปดูกันที่สเตตัสของเจ้าเมียรักกันบ้างดีกว่านะครับโดยนะครับเจ้าเมียรักเนี่ยนะครับจะมีค่า HP หรือว่าเลือดเนี่ยอยู่ที่ 6,000 นะครับดาเมจในการโจมตีเนี่ยนะครับอยู่ที่475เลยนะครับดาเมจสูงมากเลยนะฮะสเตมินาเนี่ยอยู่ที่85นะครับระยะเวลาในการเจริญเติบโตอยู่ที่55นาทีนะครับน้ำหนักตัวอยู่ที่ 5,600 ปอนด์นะครับสปีดในการเดินอยู่ที่37ในการวิ่งเนี่ยนะครับอยู่ที่63แล้วก็เจ้าเมียรักเนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์ที่อยู่ในเทียร์ราชนะครับหรือว่าอยู่ในเทียร์4นั่นเองนะครับส่วนประวัติความเป็นมาของเจ้าเมียรักเนี่ยนะครับจะบอกว่าเมียรักเนี่ยนะครับเป็นสัตว์นักล่าขนาดใหญ่นะครับที่มักจะอาศัยอยู่นะครับบนบริเวณชายหาดนะครับซึ่งพวกมันเนี่ยนะครับมักจะอาศัยอยู่ทั้งในทะเลแล้วก็บนบกเลยนั่นเองนะครับพวกมันเนี่ยนะครับใช้หัวที่มีรูปร่างเหมือนคอนะครับในการจู่โจมใส่สัตว์ตัวนั่นเองนะครับและยังมีพลังในการโจมตีหรือว่าแรงกัดที่สูงมหาศาลเลยทีเดียวนั่นเองนะครับและพวกมันเนี่ยนะครับยังมีขนหนานะที่คอยปกป้องนะครับผิวหนังของพวกมันจากการโดนโจมตีด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เจ้าเมียรักเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันเนี่ยนะครับเป็นสัตว์ที่มีนิสัยขี้เล่นนะครับชอบที่จะแหวกว่ายน้ำนะครับอยู่ในทะเลมากกว่าการล่าสัตว์นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นประวัติความเป็นมาของเจ้าเมียรักนั่นเองนะครับส่วนความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียเนี่ยนะครับของเจ้าเมียรักเนี่ยจะมีความแตกต่าง
กันบนบริเวณโซนหัวนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเพศเมียเนี่ยนะครับจะมีคล้ายๆกับเป็นขนนะครับหรือว่าเป็นหนามเนี่ยงอกออกมาจากตรงบริเวณครีบบนหัวนั่นเองนะครับแบบนี้เลยนะฮะส่วนเพศผู้เนี่ยนะครับจะไม่มีครีบหรือว่าไม่มีขนเหมือนกับตัวเมียนั่นเองนะครับจะเป็นหัวแหลมแบบนี้เลยนั่นเองนะครับอ่ะแล้วเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างทางด้านกายภาพหรือว่าลักษณะของเจ้าเมียรักนะครับระหว่างเพศผู้และเพศเมียนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเรานะครับนำเจ้าเมียรักเข้าไปภายในเกมกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆว่าความแตกต่างนะครับแล้วก็นะครับความสามารถต่างๆของเจ้าเมียรักเนี่ยนะครับจะมีความสามารถอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับอ่ะและตอนนี้นะครับเพื่อนๆเราก็อยู่ภายในเกมกับเจ้าเมียรักนะครับในร่างเบบี้หรือว่าในร่างวัยเด็กแล้วนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าเมียรักในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับก็จะเป็นครีเอเตอร์ที่มีรูปร่างหน้าตานะครับเหมือนกับแมวยักษ์หรือว่าอาจจะเหมือนกับเสือเลยนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าเมียรักในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นครีเอเตอร์ที่มีขนาดตัวเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเล็กทีเดียวนะแต่ก็ไม่ถึงกับเล็กจิ๋วอะไรขนาดนั้นนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าเมียรักในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยเป็นครีเอเตอร์ที่ค่อนข้างปราดเปรียวนะครับแล้วก็ว่องไวเลยทีเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีดาเมจในการโจมตีหรือว่าการกัดเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะสูงตั้งแต่ในร่างวัยเด็กเลยนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าเมียรักในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยนะครับเป็นครีเอเตอร์ที่จะมีความสามารถนะครับในการว่ายน้ำได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ยังมีความสามารถประเภท Active Ability ที่สามารถกดใช้ได้นะครับตั้งแต่ในร่างวัยเด็กด้วยกันเนี่ย1ความสามารถนะครับก็คือความสามารถอะดรีนาลีนนั่นเองนะครับซึ่งความสามารถนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะทำให้เจ้าเมียรักเนี่ยนะครับสร้างดาเมจในการโจมตีหรือว่าในการกัดเนี่ยนะครับได้สูงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังทำให้เจ้าเมียรักเนี่ยนะครับสามารถที่จะเคลื่อนที่นะครับไปในบนบกหรือว่าว่ายน้ำเนี่ยนะครับได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เรากดใช้ความสามารถอะดรีนาลีนแล้วเนี่ยนะครับอะดรีนาลีนนะครับสารอะดรีนาลีนในร่างกายของเจ้าเมียรักเนี่ยก็จะทำการสูบฉีดนั่นเองนะครับแล้วก็ทำให้เจ้าเมียรักเนี่ยนะครับมีการตื่นตัวนะครับตื่นเต้นแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้คล่องแคล่วรวดเร็วกว่าเดิมนั่นเองนะครับทำให้เจ้าเมียรักในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับสามารถที่จะล่าเหยื่อนะครับหรือว่าหาอาหารด้วยตัวเองนะครับได้ตั้งแต่ในร่างวัยเด็กเลยนั่นเองนะครับซึ่งเหยื่อหรือว่าอาหารของเจ้าเมียรักในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นศัตรูนะครับหรือว่าเหยื่อที่มีขนาดตัวเล็กๆนั่นเองนะครับเพราะว่าเจ้าเมียรักเนี่ยนะครับมีดาเมจในการโจมตีที่รุนแรงมากก็จริงนะครับแต่ว่าด้วยขนาดตัวในร่างวัยเด็กที่อาจจะไม่ได้ใหญ่โตมากนะครับก็เลยทำให้เจ้าเมียรักเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะครับหรือว่าอาจจะไม่ถนัดทางด้านการล่าเหยื่อที่มีขนาดตัวใหญ่กว่าตัวเองหรือว่าเหยื่อที่มีขนาดตัวเนี่ยนะครับใหญ่เท่าๆกันกับเจ้าเมียรักในร่างวัยเด็กนั่นเองนะครับเพื่อนๆส่วนทางด้านการเป็นอยู่หรือว่าเอาชีวิตรอดของเจ้าเมียรักในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นครีเอเตอร์ที่เอาชีวิตรอดหรือว่าดำรงชีวิตได้ค่อนข้างง่ายพอสมควรนั่นเองนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นครีเอเตอร์ที่โดดเด่นทางด้านการเคลื่อนที่อยู่แล้วนั่นเองนะครับบวกกับในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับมีขนาดตัวที่เล็กแล้วก็น้ำหนักตัวที่น้อยนั่นเองนะครับดังนั้นก็เลยทำให้เจ้าเมียรักในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเอาตัวรอดได้เก่งมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนที่หลบหนีได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนั่นเองนะครับและไม่เพียงแม้แต่ใช้ความเร็วในการหลบหนีนะครับเพื่อเจ้าเมียรักเนี่ยนะครับยังสามารถใช้ความเร็วของตัวเองเนี่ยนะครับในการล่าเหยื่อได้อย่างสบายมากๆเลยนั่นเองนะครับและทางเจ้าเมียรักเนี่ยนะครับยังเป็นครีเอเตอร์ประเภทเซมิโอคอติกอีกด้วยนั่นเองนะครับทำให้มันเนี่ยสามารถที่จะอาศัยอยู่นะครับได้ทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำเลยนั่นเองนะครับทำให้แหล่งอาหารของเจ้าเมียรักเนี่ยนะครับมีหลากหลายแล้วก็หาได้ง่ายมากๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นรายละเอียดของเจ้าเมียรักนะครับในร่างวัยเด็กนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นครีเอเตอร์ที่ค่อนข้าง OP เลยทีเดียวนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับในร่างตัวเต็มวัยของเจ้าเมียรักกันบ้างดีกว่านะครับเพื่อนๆว่าในร่างตัวเต็มวัยเนี่ยนะครับจะที่แล้วก็ดูโหดมากแค่ไหนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับและนี่ก็คือเจ้าเมียรักนะครับในร่างตัวเต็มวัยนั่นเองนะครับหน้าตาเนี่ยนะครับโหดร้ายดูดุร้ายดูน่าเกรงขามมากๆเลยนะครับบวกกับขนาดตัวที่ใหญ่โตขึ้นมหาศาลเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยนะครับสำหรับในร่างตัวเต็มวัยของเจ้าเมียรักเนี่ยนะครับทำให้เจ้าเมียรักเนี่ยสามารถที่จะล่าเหยื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเหยื่อที่มีขนาดตัวเล็กกว่าหรือว่าอาจจะเป็นเหยื่อที่มีขนาดตัวเท่ากันหรือว่าแม้ว่าเหยื่อที่มีขนาดตัวใหญ่กว่าเจ้าเมียรักเนี่ยบางทีก็ยังตกเป็นอาหารหรือว่าตกเป็นผู้ถูกล่าสำหรับเจ้าเมีย
รักด้วยซ้ำไปนั่นเองนะครับเพราะว่าด้วยความที่เจ้ามีรักเนี่ยนะครับมีดาเมจหรือว่าแรงกัดพื้นฐานเนี่ยนะครับอยู่ที่475ดาเมจต่อการกัด1ครั้งเลยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าศัตรูหรือว่าเหยื่อที่มีขนาดตัวเล็กกว่าหรือว่าอาจจะมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าเจ้ามีรักเนี่ยนะครับถูกเจ้ามีรักทำการโจมตีใส่เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเหยื่อตัวนั้นเนี่ยนะครับจะได้รับความเสียหายอยู่ที่950ดาเมจต่อการถูกเจ้ามีรักกัด1ครั้งเลยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่มีพลังโจมตีเนี่ยนะครับมหาศาลมากเลยจริงๆนะถึงแม้ว่ามันเนี่ยนะครับจะเป็นครีเจอร์เพียงแค่เทียร์4เท่านั้นนะครับแต่ว่าด้วยความที่นะครับมีแรงกัดที่มหาศาลเนี่ยนะครับทำให้เจ้ามีรักเนี่ยนะครับอาจจะต่อกรกับครีเจอร์เทียร์5บางตัวได้ด้วยซ้ำไปนั่นเองนะครับและยังไม่พอนะครับสำหรับเจ้ามีรักเนี่ยนะครับนอกจากจะมีแรงกัดที่มหาศาลแล้วเนี่ยนะครับยังมีจุดเด่นนะครับทางด้านค่า HP หรือว่าความอึดด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าเจ้ามีรักเนี่ยนะครับมีค่า HP หรือว่าเลือดเนี่ยนะครับอยู่ที่ 6,000 แต้มเลยทีเดียวนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมี ability ต่างๆนะครับที่ทำให้เจ้ามีรักเนี่ยนะครับสามารถได้จู่โจมหรือว่าโจมตีใส่ศัตรูได้อย่างรุนแรงเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆเรียกได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่ค่อนข้าง OP แล้วก็โกงมากๆเลยนะสำหรับเจ้ามีรักนะครับแถมยังมีความเร็วนะครับที่ค่อนข้างเหนือชั้นนะครับกว่าครีเจอร์ตัวอื่นที่มีขนาดตัวเท่าๆกันอีกด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เจ้ามีรักเนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์นะครับที่ยอดเยี่ยมทางด้านการล่าเหยื่อมากๆเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็ยังมีรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับที่ดูเท่ดูดุดันอีกด้วยนั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยนะครับน่าจะชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะตัวผมนั่นเองนะครับเพราะว่าครีเจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้บวกกับสเตตัสพื้นฐานโหดๆแล้วก็ยังมีความสามารถที่ทำให้เจ้ามีรักเนี่ยนะครับเพิ่มความเก่งกาจให้กับตัวเองได้อีกด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆจะพูดไปเนี่ยนะครับก็จะหาว่าอวยกันเกินไปนะครับเพื่อนๆอ่ะเรามาดูกันที่ความสามารถของเจ้ามีรักกันบ้างดีกว่านะว่าเจ้ามีรักหรือว่าเจ้าเสือสลามตัวนี้เนี่ยนะครับมีความสามารถอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับเรามาเริ่มกันที่ความสามารถประเภท passive effect หรือว่าความสามารถติดตัวของเจ้ามีรักกันก่อนละกันนะครับสำหรับความสามารถประเภท passive effect หรือว่าความสามารถติดตัวของเจ้ามีรักความสามารถแรกเลยคือความสามารถ slotted teach นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยครับเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับเป็นความสามารถที่โกงมากๆเป็นอันดับต้นๆของเกมเลยนะครับโดยความสามารถนี้เนี่ยนะครับอธิบายได้ง่ายๆเลยก็คือยิ่งเจ้ามีรักเนี่ยนะครับทำการโจมตีนะครับใส่ศัตรูตัวเดิมนะครับซ้ำเข้าไปเท่าไหร่เจ้ามีรักเนี่ยนะครับจะสามารถสร้างดาเมจหรือว่าความรุนแรงเนี่ยนะครับได้มากขึ้นทุกๆครั้งที่เจ้ามีรักเนี่ยนะครับโจมตีใส่ศัตรูตัวเดิมตัวนั้นเข้าไปนั่นเองนะครับและอีกทั้งนะครับในขณะที่ศัตรูตัวนั้นเนี่ยติดความสามารถหรือว่าติดสถานะ slotted teach อยู่เนี่ยนะครับศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะฮีลหรือว่ารักษาสถานะบลีดแล้วก็สถานะอื่นๆได้อีกด้วยนั่นเองนะครับทำให้เจ้ามีรักเนี่ยนะครับมีโอกาสน้อยมากๆเลยนะที่จะจู่โจมใส่ศัตรูตัวไหนแล้วก็พลาดท่าล่าไม่สำเร็จนั่นเองนะครับเพราะว่าความสามารถ slotted teach เนี่ยนะครับทำให้เจ้ามีรักเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าจะคอนเฟิร์มการล่าได้แบบ 100% เลยนั่นเองนะครับความสามารถที่2นะครับคือความสามารถ charge crush นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับในขณะที่เจ้ามีรักเนี่ยกำลังวิ่งอยู่นะครับจะมีหลอด charge เนี่ยนะครับขึ้นมาบนหน้าจอของเรานั่นเองนะครับซึ่งหากว่าเจ้ามีรักเนี่ยนะครับทำการวิ่งใส่หรือว่าวิ่งพุ่งชนใส่ศัตรูตัวไหนเนี่ยนะครับที่อยู่ข้างหน้าเจ้ามีรักเนี่ยนะครับศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับจะโดนดาเมจจากความสามารถ charge crush ไปนั่นเองนะครับก็จะเป็นความสามารถในการพุ่งชนใส่ศัตรูโดยที่เจ้ามีรักเนี่ยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องกัดเลยนั่นเองนะครับความสามารถที่3นะครับคือความสามารถ bleed attack หรือว่าความสามารถในการโจมตีเพื่อสร้างบาดแผลนั่นเองนะครับซึ่งหากศัตรูตัวไหนที่โดนเจ้ามีรักเนี่ยนะครับทำการโจมตีใส่เข้าไปแล้วเนี่ยศัตรูตัวนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะติดสถานะ bleed หรือว่าสถานะเลือดไหลหรือว่าจะเป็นสถานะการเกิดบาดแผลฉกรรจ์นั่นเองนะครับซึ่งยิ่งศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับทำการเคลื่อนที่ในขณะที่ติดสถานะ bleed มากเท่าไหร่เนี่ยนะครับศัตรูตัวนั้นเนี่ยก็จะยิ่งเกิดสภาวะเสียเลือดอย่างหนักหรือว่าจะติดสถานะ bleed เนี่ยเพิ่มขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับก็จะทำให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับเสียค่าเลือดหรือว่าเสียค่า HP อย่างหนักนะครับจนตายไปเลยก็ได้นั่นเองนะครับความสามารถที่4นะครับคือความสามารถ block bleed หรือว่าความสามารถในการป้องกันสถานะ bleed นั่นเองนะครับซึ่งเจ้ามีรักเนี่ยนะครับมีความสามารถ block bleed เนี่ยนะครับอยู่ที่ 64% นะครับอันเนื่องมาจากตามประวัติความเป็นมาของเจ้ามีรักนั่นเองนะครับที่บอกว่าเจ้ามีรักเนี่ยเป็นครีเจอร์ที่มีขนหนามากๆเลยนั่นเองนะครับก็เลยทำให้เจ้ามีรักเนี่ยมีโอกาสที่จะติดสถานะ bleed เนี่ยนะครับได้ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยนั่นเองนะครับความสามารถที่5นะครับคือความสามารถ injury attack นั่นเองนะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือความสามารถในการโจมตีใส่ศัตรูเพื่อสโลว์เป้าหมายนั่นเองนะครับซึ่งเจ้ามีรักเนี่ยนะครับมีความสามารถ injury attack เนี่ยอยู่ที่ 2.5 แต้มนะครับแล้วก็ความสามารถที่6คือความสามารถ block frostbite หรือว่าความสามารถในการป้องกันความหนาวเย็นนั่นเองนะครับซึ่งเจ้ามีรักเนี่ยนะครับสามารถที่จะป้องกันสถานะ frostbite อยู่ที่ 35% นั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถสุดท้ายคือความสามารถ agile swimmer นั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับในขณะที่เจ้ามีรักเนี่ยนะครับอาศัยอยู่ในน้ำเนี่ยนะครับเจ้ามีรักเนี่ยนะครับจะได้รับบัฟค่าสเตมินาหรือว่าการฟื้นฟูสเตมินาเนี่ยนะครับได้รวดเร
ร็วมากยิ่งขึ้นและอีกทั้งค่าสเตมินาของเจ้าเมียร้ายเนี่ยนะครับจะเพิ่มจำนวนขึ้นด้วยนั่นเองนะครับทำให้เจ้าเมียร้ายเนี่ยนะครับสามารถที่จะแหวกว่ายไปในน้ำอย่างรวดเร็วได้นานกว่าการวิ่งบนบกนั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นความสามารถอาจารย์สวิมเมอร์นั่นเองนะครับส่วนความสามารถประเภท active ability หรือว่าความสามารถที่ต้องกดใช้ของเจ้าเมียร้ายนะครับความสามารถแรกเลยคือความสามารถ grab หรือว่าความสามารถในการคาบนั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมความสามารถที่สองนะครับคือความสามารถอะดรีนาลีนนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยเจ้าเมียร้ายสามารถที่จะใช้ได้ตั้งแต่ในร่างวัยเด็กเลยนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับเจ้าเมียร้ายเนี่ยนะครับจะทำการหยุดการฟื้นฟูค่า HP ของตัวเองเป็นระยะเวลาหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ว่าเจ้าเมียร้ายเนี่ยนะครับจะได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่หรือว่าได้รับสปีดในการเคลื่อนที่เนี่ยนะครับที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็พลังโจมตีหรือว่าความแรงในการกัดของเจ้าเมียร้ายเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มขึ้นสูงอีกด้วยนั่นเองนะครับก็จะเป็นความสามารถในการแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าเมียร้ายเนี่ยจะทำการหยุดการฟื้นฟูตัวเองแต่ว่าจะโจมตีได้แรงขึ้นแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนความสามารถที่3นะครับคือความสามารถดันนั่นเองนะครับหรือว่าความสามารถในการพุ่งใต้น้ำนั่นเองนะครับซึ่งหากว่าเราพุ่งอยู่บนผิวน้ำเนี่ยเจ้าเมียร้ายสามารถที่จะกระโจนขึ้นมานะครับจากผิวน้ำได้ด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถทั้งหมดของเจ้าเมียร้ายนะครับหรือว่าเจ้าฉลามเสือตัวนี้นั่นเองนะครับอ้อลืมบอกไปนะครับเพื่อนๆสำหรับเจ้าเมียร้ายเนี่ยนะครับมันจะเป็นครีเจอร์นะครับที่มีรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับเหมือนกับเสือมากๆเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมองว่ารูปร่างหน้าตาของมันเหมือนกับแมวใช่ไหมแต่ว่าส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับผมคิดว่าหน้าตาของเจ้าเมียร้ายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปคล้ายคลึงกับเสือเขี้ยวดาบมากๆเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าทางผู้พัฒนานะครับหรือว่าทางผู้ออกแบบของเจ้าเมียร้ายเนี่ยนะครับเขาได้พยายามที่จะผสมผสานนะครับระหว่างเสือแมวแล้วก็ฉลามนะครับเพื่อนๆเข้ามาในตัวของเจ้าเมียร้ายนั่นเองนะครับถึงแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของเจ้าเมียร้ายเนี่ยมันจะเป็นเสือก็จริงนะครับเมื่อแต่ว่าอวัยวะต่างๆบางส่วนของเจ้าเมียร้ายเนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับฉลามมากๆเลยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนหัวนะครับที่จะเหมือนกับฉลามหัวคอนั่นเองนะครับแล้วก็สังเกตตรงบริเวณข้างๆคอของเจ้าเมียร้ายเนี่ยจะมีเหมือนกับอวัยวะของฉลามใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกกันว่าอะไรนะแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับที่หายใจของฉลามนั่นเองนะครับเพื่อนๆอันนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เจ้าเมียร้ายเนี่ยสามารถที่จะอาศัยอยู่ใต้น้ำแล้วก็หายใจได้ใต้น้ำนะครับเหมือนกับปลาชนิดหนึ่งเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีเหมือนกับชีพนะครับอยู่ตรงบริเวณด้านหลังด้วยนั่นเองนะครับในขณะที่เจ้าเมียร้ายเนี่ยนะครับโตเป็นร่างโตเต็มวัยแล้วเนี่ยเราจะเห็นเจ้าตัวครีบทั้งสองข้างอันนี้เนี่ยนะครับได้แบบชัดเจนมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีรูปทรงหางนะครับที่เหมือนกับปลาฉลามมากๆเลยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเจ้าเมียร้ายเนี่ยมันก็เป็นครีเจอร์นะครับที่เหมือนกับปลาชนิดหนึ่งเลยนั่นเองนะครับแต่ว่ามันเนี่ยนะครับจะมีความพิเศษก็คือสามารถที่จะอาศัยอยู่บนบกแล้วก็ยังสามารถที่จะเคลื่อนที่บนบกเนี่ยนะครับได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนั่นเองนะครับเหมือนกับเสือชนิดหนึ่งเลยนั่นเองนะครับและนะครับในตอนที่มันอยู่ใต้น้ำเนี่ยมันก็เหมือนกับปลาฉลามชนิดหนึ่งเลยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยนะครับเป็นฉายาของเจ้าเมียร้ายนะครับที่เป็นนักล่านะครับไม่ว่ามันเนี่ยนะครับจะอาศัยอยู่บนบกหรือว่าในน้ำเนี่ยนะครับมันก็เป็นนักล่าเหมือนกันทั้งคู่เลยนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเนี่ยเป็นเสือนะครับที่ผสมกับปลาฉลามเลยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นคิงนะครับของทั้งสองภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นบนพื้นดินหรือว่าใต้น้ำเลยนั่นเองนะครับเป็นครีเจอร์ที่ค่อนข้าง OP แล้วก็เก่งมากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆท่านไหนที่ได้ลองเล่นเจ้าเมียร้ายแล้วเนี่ยนะครับก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะว่าเจ้าเมียร้ายเนี่ยนะครับเก่งจริงหรือเปล่านะครับโหดจริงหรือเปล่าแล้วก็รวดเร็วจริงหรือเปล่านั่นเองนะครับก็เป็นครีเจอร์อีกหนึ่งตัวนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เหมาะกับเพื่อนๆผู้เล่นนะครับทุกท่านเลยนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นเก่านะครับสามารถที่จะหยิบเจ้าเมียร้ายเนี่ยนะครับขึ้นมาเล่นได้ตลอดเวลาเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับมีความโดดเด่นทางด้านพลังโจมตีความอึดนะครับความถึกแล้วก็ความรวดเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยนั่นเองนะครับและยังเป็นครีเจอร์ที่เล่นได้ง่ายมากๆเลยนะเพราะว่าอาศัยอยู่ในทางใต้น้ำแล้วก็บนบกนะครับทำให้แหล่งอาหารของเจ้าเมียร้ายเนี่ยนะครับมีค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็หาได้ง่ายมากๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆยังไงก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าเมียร้ายตัวนี้หรือว่าเจ้าฉลามเสือตัวนี้นั่นเองนะครับและสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆฝากเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าเมียร้ายตัวละครใหม่ประจำสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเรามาดูเกม Dark Zone Adventure กันบ้างแล้วกันนะครับเพื่อนๆว่ามีการอัปเดตอะไรเกิดขึ้นบ้างนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆที่เป็นแฟนของเกม Dark Zone Adventure เนี่ยนะครับก็รอติดตามชมกันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ